จากการวิเคราะห์ล่าสุดของซูเปอร์คอมพิวเตอร์Opta Analysis หลังผ่านการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2024-25 ไป 11 นัดพบว่าลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เน่มีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเพิ่งแต่งตั้งรูเบนอโมริมเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ถูกคาดการว่าจะจบฤดูกาลในอันดับที่9โดยมีคะแนนรวม54คะแนนซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายที่ทีมต้องเผชิญในการปรับปรุงผลงานภายใต้การนำของกุนซือคนใหม่สำหรับทีมอื่นๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกคาดการว่าจะจบฤดูกาลในอันดับที่2ด้วยคะแนน82คะแนนส่วนอาร์เซนอลและเชลซีคาดว่าจะจบในอันดับที่3และ4ตามลำดับการคาดการนี้อิงจากสถิติและผลงานของแต่ละทีมจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามผลการแข่งขันจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฟอร์มการเล่นและปัจจัยอื่นๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของฤดูกาล